้องช่วยมือไหมคะอุ้ยอุ้ยขับใจโอ้ไม่ไหวเลยนี่ปวดหลังอุ้ยหนักจังเลยค่ะคุณครูคะนั่นน่ะสิอุ้ยอะไรบ้างคะเนี่ยไปซื้ออะไรมาคะเนี่ยง่วงเนี่ยเดินมาก็ไกลหนักก็หนักอุ้ยหนักจริงๆเลยกี่กิโลคะเนี่ยคุณครูคะเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่กิโลเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนาะเราลองไปชั่งดูไหมคะคุณครูคะดีเลยค่ะอยากรู้เหมือนกันว่ามันเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราพาเด็กๆไปชั่งด้วยดีกว่าค่ะครูเงาะไปไปชั่งลองชั่งดูค่ะครูเงาะมาเรามาลองชั่งดูครูเงาะไหมล่ะอุ้ยจะมาลองชั่งครูหยงอุ้ยแต่ก่อนอื่นนะครูเงาะมันมีเครื่องชั่งเยอะแยะมากมายเลยเรามาบอกเด็กๆก่อนดีกว่าค่ะว่ามีเครื่องชั่งอะไรบ้างค่ะครูเงาะใช่แล้วเดี๋ยวเรามาชั่งกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชั่งไปรู้จักเครื่องชั่งกันก่อนค่ะเด็กๆมาค่ะมาค่ะการชั่งนะคะเด็กๆการชั่งนั้นก็คือการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะจะมีน้ำหนักหนักมากกว่าแล้วก็เบานะคะการชั่งแล้วก็เครื่องมือในการชั่งนะคะมีหลากหลายมากๆเลยก่อนอื่นนี่นะมีนะคะมีเครื่องชั่งน้ำหนักอันนี้เด็กๆต้องคุ้นเคยแน่ๆเลยค่ะชั่งกันบ่อยค่ะใช่แล้วก็อันนี้เครื่องชั่งสปริงอันนี้ถ้าใครไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องเจอแน่ๆเลยเพราะว่าแม่ค้าเขาใช้ในการชั่งสิ่งของนะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องชั่งแบบสปริงค่ะที่จะเห็นมากมายเลยนะคะในท้องตลาดค่ะที่แม่ค้าเขาจะไว้ชั่งผักชั่งหมูชั่งผลไม้ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องชั่งสองแขนค่ะเพื่อให้รู้ว่าอันไหนหนักอันไหนเบานะคะเปรียบเทียบน้ำหนักค่ะค่ะอะไรคะครูยงคะเดี๋ยวเรามาลองชั่งดูค่ะคุณครูเนาะเอาละค่ะจะมาลองชั่งตัวคุณครูยงเองค่ะคุณครูเนาะใช่แล้วค่ะเพราะอันนี้มันเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักเลยนะคะเนี่ยครูยงจะชั่งก่อนนะคะนี่เด็กๆมาดูนะคะว่าระหว่างครูยงกับครูน้อยเนี่ยใครจะมีน้ำหนักเท่าไหร่อ๋อแต่ก่อนชั่งใช่ไหมคะแต่จะเริ่มต้นจากศูนย์นะคะถูกต้องแล้วเอาละค่ะครูยงจะขึ้นไปชั่งแล้วนะคะทันทันทันว้าวครูยงมีน้ำหนัก47.9 ค่ะครูหยง 47.9 นะคะที่เด็กๆมาชั่งค่ะดูนะครูงอเท่าไหร่เด็กๆดูนะ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 ให้น้ำจากศูนย์ก่อนนะคะก่อนชั่งเดี๋ยวก่อนค่ะไปค่ะครูงอขึ้นไปเลยแอบนิดนึงขึ้นก่อนนะคะค่ะปึ๊บว้าวเด็กๆดูสิ 66.8 ว้าตายแล้วน้ำหนักมากจังเลยค่ะครูหยงค่ะครูง้อเนี่ยหนักกว่าคุณครูหยงอีกนะคะเนี่ยครูหยงเบากว่าคุณครูง้ออันนี้ไว้ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักนะคะต่อไปต่อไปค่ะครูหยงอันนี้ตาชั่งนะคะตาชั่งไว้ชั่งน้ำหนักสิ่งของเอาละชั่งไหนเมื่อกี้ครูง้อไปตลาดมาใช่ไหมเราบอกว่าเดี๋ยวจะมาชั่งกันว่าแม่ค้าเนี่ยเขาชั่งให้คุณครูง้อเนี่ยเท่าไหร่ครูง้อก็ยังไม่ได้ดูตาชั่งเหมือนกันตาชั่งมีหลากหลายขนาดนะคะไว้ชั่งอันนี้ไว้ชั่งผลไม้ที่มีน้ำหนักมากนะคะเด็กๆโอ้โหนี่เท่าไหร่เนี่ยได้1กิโลกับอีก555ค่ะครูหยงอ๋อ1กิโลครับแล้วก็555ใช่ไหมคะต่อมาก็กิโลครึ่งกว่าๆค่ะคุณหยงค่ะค่ะตาชั่งนะคะ1กิโลก็เท่ากับ1,000 กรัมใช่ไหมคะส่วนกิโลอันนี้ค่ะคุณหยงเอาไว้ชั่งสำหรับของที่มีน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็มีความละเอียดอย่างเช่นพวกแป้งที่ทำเป็นกะลี่นั่นเองนะคะแล้วมีอะไรอีกคะครูเนาะสองแขนค่ะเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเปรียบเทียบน้ำหนักเรามาลองกันเลยค่ะระหว่างแอปเปิ้ลผลนี้กับมะม่วงผลนี้เด็กๆคิดว่าอะไรจะหนักนะคะอ้าวมาลองนะคะครูหยงใส่มะม่วงครูง้อใส่แอปเปิ้ลนะคะดูนะคะเด็กๆ1 2 3โอ้ยอ้าวเป็นยังไงล่ะคะแอปเปิ้ลเห็นไหมคะคานเอียงลงมาข้างล่างเลยแสดงว่าแอปเปิ้ลหนักกว่าส่วนมะม่วงคานทำไมคะสูงขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าเบาก็สรุปว่ามะม่วงเบากว่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหนักกว่ามะม่วงค่ะถ้าเด็กๆเด็กๆไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ล่ะคะครูคุณหมออ๋อมีวิธีค่ะเด็กๆค่ะ
ที่บ้านเด็กๆมีไม้แขวนเสื้อไหมคะฮะมีใช่ไหมคะเด็กๆไปหยิบมาเลยค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์อีกนะคะถุงอีก2ใบค่ะเพราะว่าไม้แขวนเสื้อของเด็กๆมีคานเท่าคล้ายๆกันกับเครื่องช่างสองแขนนะคะแล้วเราจะมาลองวัดเอามาเลยค่ะคุณครูคะอุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์นะคะให้เด็กๆไปหยิบมาเลยต้องมีถุงนะคะแล้วก็ต้องมีขนาดเท่ากันนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อจากนั้นเราจะมาแขวนใช่ไหมคะคุณโยแขวนไว้เลยค่ะคุณครูเนาะดับแรกเด็กๆก็เอาถุงนะคะแขวนไว้ที่ตะขอเลยค่ะต่อจากนั้นเราก็หยิบสิ่งที่เราจะช่างค่ะจะได้เหมือนกันกับเครื่องช่างสองแขนใช่แล้วล่ะค่ะลองดูนะคะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเด็กๆก็เอานี่ถูถุงนะคะปล่อยค่ะเป็นยังไงล่ะคะเหมือนเลยไหมคะนี่แอปเปิ้ลเป็นยังไงคะนี่แอปเปิ้ลต่ำลงมาเลยค่ะจนคางนี้เอียงเลยนี่ไม้แขวนเสื้อเอียงลงมาแสดงว่าแอปเปิ้ลทำไมเลยคะหนักกว่านี่ไหมคะเด็กๆสามารถช่างเปรียบเทียบสิ่งของได้ง่ายๆที่บ้านด้วยไม้แขวนเสื้อนะคะใช่หาได้ง่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณครูเงาะทีนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าหนักกว่าและเบากว่าเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะเด็กๆรู้จักน้ำหนักหนักและก็เบาแล้วเบาแล้วทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะว่าเด็กๆนั้นเข้าใจหรือเปล่านะคะเอาละค่ะให้เด็กๆนะคะนี่ค่ะในถุงของเด็กๆจะมีใบงานแบบนี้นะคะหยิบขึ้นมาแล้วหรือยังคะค่ะหยิบขึ้นมาแล้วคุณครูจะอ่านคำสั่งให้ฟังนะคะสั่งบอกว่ายังไงคะให้ระบายสีภาพผลไม้ที่หนักผลไม้อะไรนะพี่เด็กๆสังเกตดูนะคะสังเกตดูให้ดีถ้าหนักจะเป็นอย่างไรมีให้เลือกนะคะระหว่างสตรอเบอรี่ทุเรียนแล้วก็ส้มให้เด็กๆนั้นไประบายสีภาพผลไม้ที่หนักมานะคะแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูดูนะคะคอยดูนะคะ